อ่ะท่านผู้ชมการบ้านการเมืองวันนี้เดี๋ยวมาตามติดเรื่องกรณีไอทีวีกรณีคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประเด็นเรื่องกกต.และอีกมากมายซึ่งต้องขยายความกันมากมายแต่เราจะเริ่มการเมืองสั้นๆตรงนี้ช่วงนี้หนึ่งเพราะเมื่อวานนี้หลายท่านก็ถามไทยเข้ามาระหว่างที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าก้าวไกลเมื่อวานนี้ลำปางลำพูนเดี๋ยววันนี้เชียงใหม่ระหว่างอยู่ที่ลำพูนระหว่างไปสักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีมีคุณป้าคนหนึ่งพูดขึ้นมาให้คุณพิธาได้ยินว่าพิธาช่วยซื้อหน่อยค่ะคุณพิธาเลยชี้ไปที่ใบนี้ใช่คุณป้าดูดีใจมากค่ะคุณพิธาเลยบอกป้ามาถ่ายรูปด้วยกันจะได้เป็นหลักฐานนะถ้าเกิดถูกขึ้นมาถ้าเกิดถูกค่ะเลขมันคืออะไรผมจะยังไม่บอกนะมีเสียงไหมช่วยโชว์ให้ครับให้หน่อยครับคุณครับดาร์ฟวาดินนุตดาร์ฟเห็นโก้ครับแม่ไปถ่ายด้วยกันไปชุดครับคุณยกหล่อแม่ครับนี่ฮะให้ดูใบเลขขอบคุณครับผมยกอีกลอตเตอรี่ไปแล้วนะนั่นแหละฮะท่านผู้ชมฮะเลขลอตเตอรี่ใบนี้ที่คุณวิทาซื้อ863630ค่ะนั่นแปลว่าเจตนาจะเลือก30ใช่ไหมใช่นายกรัฐมนตรีคนที่30ใช่ไหมคะนี่863630อันเรียบร้อยแล้ว630 ผมได้ตรวจสอบไปบรรดาหวยใต้ดินต่างๆไม่ได้ตรวจสอบมีท่านผู้ชมแจ้งเข้ามาผ่านเพจกบกรข่าวค่ะหลังจากนำเสนอเรื่องนี้ออกไปปรากฏว่าโซมกันใหญ่แล้วกลายเป็นการอันไปเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมข้อเดียวที่นักข่าวไม่ทำเข้ามาน้องไบรท์คุณพิธาซื้อเท่าไหร่ใช่ไหมคะราคาเท่าไหร่ค่ะใช่ไหม